ครับมาดูเรื่องราวของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าในฤดูกาลนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของโควต้าผู้เล่นต่างชาติล่าสุดเลยนะครับเด็ก2นี้มีการปรับเปลี่ยนนะ1คนก็คือเซริโอที่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็เล็กแรกเนี่ยไม่ได้เล่นเลยใช่ก็ส่งชื่ออาถูกถอนชื่อออกไปแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเอาตัวผู้เล่นที่เคยอยู่ในทีมอยู่แล้วอย่างรีโฮเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมาเป็นกำลังสำคัญในช่วงที่2นี้เนี่ยหลายคนคิดถึงแฟนบอลเมืองทองก็คิดถึงใช่นะครับเขาก็ซ้อมอยู่ทีมต่อเนื่องนะใช่ซ้อมอยู่ในทีมอยู่แล้วใช่ครับซึ่งทางคุณโรดิซือวาจาซึ่งเป็นผอ.สโมสรเนี่ยก็บอกว่าอีโอจะได้ส่งชื่อแทนเซริโอนะครับแล้วก็มีลุ้นในเกมเปิดสนามเลข2เลยนะก็คือเจอการท่าเรือใช่ก็เท่ากับว่าตัวต่างชาติเมืองทองเนี่ยตอนนี้จะเป็นจาจ้าเฮเบตี้อีโอแล้วก็อาโอยาม่าใช่สี่รายซึ่งการเลือกเนี่ยเป็นการตัดสินใจของเคอร์ซิชเลยนะครับนะครับในจุดนี้นะครับ คือเขามองว่าเขาไม่อยากเสี่ยงที่จะรอเซริโอที่มีการมาเจ็บแล้วมันต้องใช้เวลานานใช่ตรงนั้นในปัญหาตรงนั้นมากกว่าคืออยากใช้คนที่พร้อมมากกว่าคือไม่มีคือตำแหน่งเนี่ยอาจจะถูกทดแทนด้วยผู้เล่นไทยอยู่แล้วสำหรับตำแหน่งของเซริโอเพราะว่ายังมีทั้งอดีศรพรมรักที่เป็นเซนเตอร์ในระดับดีกรีทีมชาติแล้วยังมีเด็กดาวรุ่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะมีการพัฒนาคนอื่นอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการปล่อยโควต้าของรีโฮออกไปเนี่ยอาจจะทำให้เสียหายในช่วงเล็กแรกแล้วเดี๋ยวเล็ก2เนี่ยกลับมาเนี่ยก็ต้องดูว่ารีโฮจะช่วยทีมได้ขนาดไหนครับ